แค่คิดก็พิมพ์ได้90ตัวอักษรต่อนาทีโอกาสใหม่ของคนเป็นอัมพาตมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถ้าหากว่าแค่มีความคิดปิ้งขึ้นมาในสมองเนี่ยมันก็พิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรได้เราคงจะรับรู้ความคิดของคนมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นคนเป็นอัมพาตล่ะเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาคิดอะไรยังไงบ้างในแต่ละเรื่องมีเทคโนโลยีใหม่ครับชิปฝังในสมองซึ่งช่วยคนอัมพาตให้พิมพ์90อักษรต่อนาทีแค่การใช้ความคิดเท่านั้นนะครับนอกจากเวลาที่เดินไปอย่างไม่หยุดนิ่งแล้วครับเดี๋ยวนี้ยังมีเทคโนโลยีที่พัฒนาและก้าวเดินไปไม่หยุดลังรอแม้ปัจจุบันนั้นแม้คุณจะเป็นแค่คนพิการถึงขั้นเป็นอัมพาตที่ยากจะสื่อสารกับคนอื่นๆแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ในสมัยนี้ก็พยายามหาสิ่งประดิษฐ์รวมถึงหาวิธีที่จะนำมาใช้กับคนที่เป็นอัมพาตนั้นให้สามารถที่จะสื่อสารกับคนอื่นได้ล่าสุดครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะออกมาประกาศความสำเร็จในการพัฒนาชิปฝังในสมองรุ่นใหม่ที่จะช่วยให้คนนั้นสามารถพิมพ์ตัวอักษรได้เร็วถึง90ตัวอักษรต่อนาทีโดยใช้แค่ความคิดเท่านั้นและสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยๆคนที่เป็นอัมพาตนั้นที่ไม่สามารถจะสื่อสารกับคนอื่นๆได้ก็จะทำได้ทันทีนะครับดีกว่าสื่อสารอะไรไม่ได้เลยซึ่งเทคโนโลยีในแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพราะในรูปแบบเก่าของสิ่งประดิษฐ์ระบบพิมพ์ตัวอักษรด้วยความคิดในอดีตนั้นมักจะอาศัยการให้ผู้ป่วยอัมพาตนั้นขยับเคอร์เซอร์ไปยังตัวอักษรที่ต้องการด้วยความคิดทำให้การพิมพ์ออกมาน่ะช้ากว่าความสามารถจริงๆของผู้ใช้ในปีคศ2020นักวิทยาศาสตร์ชุดนี้ก็ได้ใช้วิธีในการแปลสัญญาณพฤติกรรมของสมองจากการนึกถึงการเขียนหนังสือด้วยลายมือในหัวก่อนที่จะแปลงการเคลื่อนไหวในสมองนี้ให้กลายเป็นข้อความได้แบบทันทีซึ่งทำสำเร็จเป็นครั้งแรกและได้รับการตีพิมพ์แล้วในวารสารชื่อ Nature ซึ่งณเวลานั้นยังทำได้แค่18คำต่อนาทีแต่ระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแคลิฟอร์เนียสหรัฐนั้นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเปลี่ยนขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้ป่วยนั้นจินตนาการว่าตัวเองกำลังเขียนคำด้วยมือแทนและก็ใช้ AI ถอดรหัสสัญญาณประสาทเป็นตัวอักษรและคำต่างๆบนจออีกทีหลังจากการทดลองในเบื้องต้นนั้นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดก็ได้พบว่าระบบนี้จะทำให้ผู้พิการมือเป็นอัมพาตเนี่ยสามารถกลับมาพิมพ์ข้อความต่างๆด้วยความเร็วสูงสุดถึง90คำต่อนาทีและมีความแม่นยำถึง 94.5% เลยซึ่งการพิมพ์ข้อความจะแม่นยำสูงเพิ่มขึ้นถึง 99% นะครับหากมีการใช้ระบบ Auto Correct มาช่วยซึ่งเรื่องพวกนี้นั้นมันเป็นแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นเราต้องเข้าใจว่าสมองนั้นทำงานผ่านระบบประสาทอะไรยังไงของมันมาเป็น1กว่า100ปีแล้วดังนั้นเราน่าจะสามารถสั่งให้สมองทำงานอะไรก็ตามที่ซับซ้อนได้มากกว่านี้คุณคริสนาเชนอยนักประสาทวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวถึงชิปฝังในสมองรุ่นใหม่นี่ครับทั้งนี้เนี่ยก็นับเป็นอีกผลหนึ่งผลงานจากเทคโนโลยีเป็นประโยชน์อย่างมากเพราะว่าสิ่งผลิตเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้เหล่าผู้พิการในการสื่อสารกับผู้อื่นได้เท่านั้นแต่ว่ามันยังสามารถที่จะต่อยอดไปประยุกต์และพัฒนาเพื่อการใช้งานในการพิมพ์ความเร็วสูงอีกด้วยแต่หากมองให้ดีๆเนี่ยนวัตกรรมตัวนี้อาจจะทำให้คนหัวใสบางคนที่มีความขี้เกียจถึงขั้นขี้เกียจพิมพ์ข้อความเนี่ยอาจจะหาทางที่จะฝังชิปตัวนี้ลงในสมองก็เป็นได้เพราะไม่อยากจะเสียเวลาพิมพ์นะนั่นนะครับทุกอย่างก็มีทั้งโทษมีทั้งประโยชน์แล้วก็โทษแล้วก็อาจจะทำให้คนที่หัวใสตัดแปลงเอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันนะครับขอบคุณข้อมูลจากสปริง